ตอนรันเนอร์เนี่ยวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านนะคะก็คือสมาคมเราเนี่ยวิ่งเร็วมากก็เอาอะไรก็จะเป็นเรื่องของเบสิกนะคะแล้วก็เรื่องของการมอนิเตอร์ริงแล้วก็จะรีซัสซิเตชันยังไงนะคะในแง่ของคอนเซ็ปต์เนาะทีนี้แมโครซูคูเลชันก็คือเป็นเทอร์มินอลวาสคูลาร์เน็ตเวิร์กนะซึ่งก็คือประกอบไปด้วยอาร์เทริโอแคปิลารีแล้วก็วีนูสนะคะก็แต่และเล่มมันพูดต่างกันเราเล่มก็จะบอกว่าน้อยกว่า100ไมโครเมตรนะคะบางเล่มก็บอกว่าน้อยกว่า400นะคะก็อยู่แถวๆตรงนี้แหละค่ะก็คือตั้งแต่อาร์เทริโอเป็นต้นไปจนถึงแคปิลารีที่เป็นตัวพาออกซิเจนไปสู่ทิชชูนะคะก็ซึ่งก็เป็นวัสซูล่าเซอร์เฟสแอเรียที่เยอะที่สุดนะเพื่อที่จะพาออกซิเจนไปสู่ทิชชูนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีไมโครซูคูเลชันที่ดีโอกาสที่จะเกิดแอนแอโรบิกเมตาบอลิซึมก็จะน้อยลงนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงวิ่งได้ทนมากขึ้นถ้าเกิดว่าไมโครซูคูเลชันมีการอะแดปเตชันที่ดีนะคะแล้วก็ความสำคัญของอาร์เทอริโออีกอันนึงก็คือเป็นตัวกำหนดวัสซูล่ารีซิสแตนซ์ของร่างกายนะคะซึ่งก็คือคิดเป็นประมาณสัก 60% ของ resistance ของร่างกายเรานะคะก็คือถูกกำหนดด้วย arterioles นะคะมันทำหน้าที่อะไรตัว arterioles อันนี้ก็คือแกนนอนเนี่ยเป็น perfusion pressure นะแกนตั้งนี่เป็น blood flow นะถ้าเกิดเป็น rigid tube ก็คือเป็นท่อไปที่พาน้ำเฉยๆเนี่ยยิ่ง pressure เพิ่ม blood flow ก็จะยิ่งเพิ่มนะแต่ว่า vessel ของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะมันมี auto regulation นะคะก็คือ perfusion pressure เพิ่มมันสามารถเกิดวาโซคอนสตริคชันได้ทำให้บลัดโฟลว์มันค่อนข้างคงที่แล้วก็ไม่เกิดออร์แกนอินจูรี่นะอันนี้เป็นความสำคัญของอาร์เทริโอซึ่งก็คือไมโครซาร์คูลเลชันของร่างกายเรานั่นเองซึ่งไมโครซาร์คูลเลชันการปรับตัวพวกนี้ก็คือถูกคอนโทรลด้วยหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องของฮอร์โมนนะคะนิวโรไบโคเคมีคอลแล้วก็วาสคูลาร์คอนโทรลซิสเต็มนะคะซึ่งพวกนี้มักจะถูกทำลายด้วยคริติคอลลี่อิลเพเชียนพวกนี้มันจะเสียไปก็เลยทำให้การคอนโทรลการส่งออกซิเจนไปยังทิชชูเนี่ยมีความผิดปกติไปทีนี้ในการรีซัสซิเตชันคนไข้มันก็จะแบ่งเป็นแมโครกับไมโครซาร์คูลเลชันใช่ไหมเมื่อวานเราก็เรียนเรื่องของไมโครซาร์คูลเลชันไปมากมายละซึ่งก็มีทาร์เก็ตเป้าหมายก็คือเรื่องของคาร์เดียกเอาท์พุตนะทีนี้ก็คือถ้าเป็นไมโครซาร์คูลเลชันเนาะเราจะดูอะไรได้บ้างเนาะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการดูโฟลว์ก็คือการไหลของเลือดซึ่งก็ต้องเป็นไมโครสโคปีนะดูความเดนซิตี้ของตัวแคปิลารีที่ไปยังทิชชูนั้นนะคะดูไมโครวาสคูลาร์ฮีโมโกลบินก็คือเรียกว่าเป็นแคปิลารีฮีโมโกลบินนะแล้วก็ทิชชูออกซิเจเนชันเลยก็คือเป็นกลุ่มพวกที่เมื่อวานแล้วก็แปะกันไปละที่ทีนามัสเซลนะคะส่วนไกลโคเคนิกส์เนี่ยก็พูดถึงกันมากขึ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่นะคะยังไม่ได้ออกมาใช้ในclinical practice ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา resuscitation คนไข้โดยเอาเป้าหมายที่เป็น BP กับคาร์เดียกเอาท์พุตเพียงอย่างเดียวเนี่ยบางที micro circulation เรามันไม่ไปด้วยนะซึ่งบางทีปัจจุบันที่เน็ต recommend ให้ดูก็คือเป็น capillary refill time ก็พอบอกได้เนาะ skin monitoring ก็พอบอกได้แต่ว่าความเป็น standard ในปัจจุบันมันยังมีความหลากหลายอยู่นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรา resuscitation macro จนเพียงพอละเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูว่าถึงแม้คนไข้จะยังมี fluid responsive อยู่แต่บางคน macro circulation มันไม่ตอบสนองแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถึงแม้ macro มันจะ improve macro ไม่ improve มันก็จะ end up ด้วยการที่มี fluid overload อยู่ดีหรือว่ามีการ overuse ของ vasopressor นะคะซึ่งก็จะทำให้harmful ต่อ tissue oxygenation อยู่ดีมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ของ hemodynamic incoherence ก็คือMicro circulation ดีแต่ว่าไมโครกับไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่น่าจะต้องรู้เนาะซึ่งไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิด morbid mortality ในคนไข้ critically ill ทั้งหลายซึ่งอันนี้มันมีข้อมูลออกมาแน่ชัดละว่า hemodynamic incoherence เนี่ยทำให้อัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเป็นความ challenge อยู่ที่เราจะ monitor micro circulation ยังไงนะซึ่งในรีวิวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะต้องเป็น non invasive easy to use นะคะแล้วก็เป็น real time ซึ่งก็ยังหาไม่ได้เนาะในปัจจุบันนะแต่ว่าก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ micro circulation มากมายนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ CV sepsis นะจริงๆ micro circulation นี่เขาก็สนใจกันมานานละนะคะอันนี้เขาก็ใช้เป็นตัว perfuse micro small vessel ก็คือดูที่ sublingual microscope นะคะเขาก็บอกว่า
กลุ่มคนที่มี small vessel perfusion ดีๆเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะลดลงนะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น severe sepsis ทีนี้แมคานิซึมของออกซิเจนทรานสปอร์ตในไมโครซิร์คูลเลชันเราเนี่ยที่ต้องรู้จักก็มี2อันก็คือ convective คือการพาเม็ดเซลล์เนี่ยไปยังทิชชูนะคะอันที่2ก็คือ diffusive นะคะก็คือการ diffuse แพร่ผ่านออกซิเจนจากตัวเม็ดเซลล์เนี่ยไปสู่ทิชชูฉะนั้นความการพาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ flow ใช่ไหมส่วนการแพร่ผ่านเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ density ของตัว small vessel แล้วก็ระยะทางจาก small vessel ไปถึงทิชชูนะคะพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทิชชูเราได้ออกซิเจนนะเราก็มาดูกราฟอันนี้นะมันคล้ายๆกับของอาจารย์ลณิธาเมื่อวานแล้วที่เป็นตรงกลางเป็นยูโวลูเมียนะคะฝั่งนี้ก็เป็นวอลูมโอเวอร์โหลดนะฝั่งนี้ก็เป็นไฮโปวอลูเมียการที่มีไฮโปวอลูเมียเนี่ยจะมีผลต่อคอนเวคชั่นลิมิเตชันก็คือการพาแคปิลารีการพาเม็ดเลือดแดงไปสู่แคปิลารีจะมีปัญหานะคะก็คือจะเป็นโลคอนเวคทีฟโฟลว์นะอันนี้ก็เป็นฝั่งไฮโปวอลูเมียนะแต่ถ้าเกิดให้ฟลูอิดมากเกินไปก็เกิดผลเสียเหมือนกันก็จะเกิดดิฟฟิวชั่นลิมิตนะเนื่องจากว่าตัวสมอลเวสเซลกับตัวทิชชูอ่ะจะอยู่ห่างกันมากขึ้นนะซึ่งถ้าเราไปดูการส่องตัวไมโครเซอร์คูลเลชันที่เป็นแคปิลารีจริงๆอันนี้ก็คือเป็นคนปกติถ้าเกิดเป็นคอนเวคชั่นลิมิตก็คือไฮโปวอลูเมียใช่ไหมการพาเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีการติดขัดก็เลยทำให้ทิชชูออกซิเจนเนชั่นมีปัญหานะส่วนถ้าเป็นดิฟฟิวชั่นลิมิตก็คือเราจะเห็นว่าบริเวณเนี้ยแคปิลารีเดนซิตี้มันค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเกิดโหลดน้ำมันจะเกิดฟลูอิดอีดีมาทิชชูอีดีมาและตัวแคปิลารีมันก็ถูกบีบทำให้มันไม่สามารถพาเลือดเซลล์ไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของดิฟฟิวชั่นลิมิเตชันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขาวอลุ่มเกินหรือว่าวอลุ่มขาดมีผลต่อไมโครซิร์คูลเลชันทั้งคู่นะปัจจุบันก็คือเป็น personalized medicine ใช่ไหมคะที่อาจารย์ทุกท่านพยายามจะบอกเพราะว่าเราต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางของตรงนี้ให้ได้ว่าคนไข้ของเราทำยังไงให้อยู่เป็นยูโรเมียทีนี้ชนิดของ microcirculation alteration เขาก็จะแบ่งเป็น4ชนิดหลักๆนะคะก็คือตามรูปนี้ซึ่งก็จะมีตัวอย่างนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ดูรูปใหญ่นิดหนึ่งก็คือเป็น microcirculatory shock คือรูปเดียวกันแหละแต่ว่าเอามาจากคนละอันคนละเปเปอร์กันอันนี้มันใหญ่ดีก็คือถ้าเป็น heterogeneity นะคะก็คืออันนี้เป็น sepsis ที่เรารู้จักกันก็คือมี mal distribution นะก็คือออร์แกนส่วนที่อยากจะได้เลือดบางทีมันเลือดมันไม่ไปแต่ออร์แกนบางส่วนที่ไม่ได้อยากจะได้ออกซิเจนเยอะมากนะดันไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเซฟซิตที่เรารู้จักกันก็คือเป็นกลุ่มที่ไฮแลคเตตแล้วก็ไฮเอสซีบีโอทูด้วยนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้ออกซิเจนไปยังทิชชูที่เราอยากจะให้ไปได้นะคะอันที่สองก็คือฮีโมไดลูชันพวกนี้ก็จะมีปัญหาในแง่ของดิฟฟิวชันนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่ได้ฟลูอิดที่เยอะเกินไปหรือว่ากลุ่มที่เป็นคาร์ดิแอคเซอร์เจอรี่นะกลุ่มที่3ก็คือ pressure ply ตรงนี้ก็คือ CVP สูงทำให้การพาหรือว่า convection เนี่ยทำได้ช้าลงนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเราไม่ควรจะ keep CVP สูงมากเพราะว่า venous return ที่กลับเนี่ยมันก็จะน้อยลงค่ะพวกนี้ก็หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ vasopressor ก็ได้ก็ทำให้ convection มีปัญหาเหมือนกันกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่อีดีมาไม่ว่าจะเป็นโหลดฟลูอิดเยอะเกินไปหรือว่ามีการลอสไกโคเคดิกส์ก็จะทำให้ฟลูอิดมันดีเข้าไปนะคะนี่ก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆของเรื่องของไมโครซิร์คูลเลชันนะซึ่งปัจจัยอื่นๆที่มีผลนะคะก็อย่างเช่นปรับเวสโคซิตี้นะคะการที่มีฮีโมโกลบินที่สูงเกินไปก็มีปัญหาเหมือนกันเอนโดเทเรียลดิสฟังก์ชันหรือว่าไกโคเคดิกส์ดีเกรเดชันแล้วก็สุดท้ายเรื่องของไมโครทอมบายอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะได้จากการทิชชูออทอปซีนะหรือว่าเนครอปซีเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดอย่างเช่นในกลุ่มของโควิดนิวโมเนียที่อาจจะต้องมีการให้อินอกซาพาลินโปรไฟแล็กซิสก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะทีนี้การศึกษาเนี้ยจะให้ดูว่าในคนไข้ที่เป็นซีเวียร์เซปซิสนะการโหลดฟลูอิดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นฟลูอิดเรสปอนซีฟก็คือโหลดฟลูอิดไปละคะแนนเอาพุทเพิ่มขึ้นได้ตามเดฟินิชันเรทก็คือเกิน48ชั่วโมงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแต่จะเห็นว่าในส่วนของไมโครซิร์คูลเลชันเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าโหลดฟลูอิดในช่วงหลังแต่โหลดฟลูอิดในช่วงแรกมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่ามันมีดอกจันเนี่ยก็คือมีความแตกต่างระหว่างก่อนโหลดกับหลังโหลดแต่ในขณะที่เรทเซปซิสก็
็คือเราจะเห็นว่ามันไม่มีดอกจันละก็คือไมโครซูคูเลชันมันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราโหลดฟลูอิดในช่วงแรกมีแนวโน้มว่าไมโครซูคูเลชันจะอิมพรูฟมากกว่าการโหลดฟลูอิดในช่วงหลังหรือว่าเกิน48ชั่วโมงแล้วถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าคนไข้มีฟลูอิดเรสปอนซีฟก็ตามในการประเมินแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆว่าคนนี้ควรจะให้หรือไม่ให้แม้กระทั่งว่าคนไข้มีฟลูอิดเรสปอนก็ตามนะซึ่งการศึกษาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าไมโครซิร์คูเลชันที่ดีเนี่ยก็สัมพันธ์กับเลเวลของแลคเตตที่ลดลงชัดเจนนะแล้วก็อีกการศึกษานี้ก็เป็นการศึกษาอีกอันนึงที่ยืนยันว่าการให้ฟลูอิดที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้มีผลเสียในแง่ของไมโครซิร์คูเลชันซึ่งในการศึกษาเนี่ยเขาดูเรื่องของการดาเมจของไกลโคเคดิกส์นะคะก็คือเขาดูเรื่องของเฮปาแลนซัลเฟตที่ดีเทคได้จากปลั๊กนะซึ่งตัวนี้มันเป็นการที่บ่งบอกว่ามีไกลโคเคดิกส์ดาเมจนะเขาพบว่าทุกๆ1ลิตรของฟลูอิดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะพบ circulating heparin sulfate ที่เพิ่มขึ้น200นาโนกรัม per ml เพราะฉะนั้นก็เป็นการบ่งบอกว่าให้ฟลูอิดมากเกินไปก็ทำให้ไกลโคเคดิกส์ดาเมจแล้วก็จะทำให้เอาความคนไข้แย่ลงนะส่วนการศึกษานี้ก็เป็นการศึกษาในคนไข้โควิดที่มีไฮพ็อกเซียนะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้กันว่าคนไข้มีแฮปปี้ไฮพ็อกเซียใช่ไหมก็คือวัดเลเวลออกมาแล้วเนี่ยมีไฮพ็อกซีเมียแต่ว่าคนไข้ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเนื่องจากว่าร่างกายมีการอะแดปเทชันทำให้มีการดึงออกซิเจนไปยังทิชชูได้ดีขึ้นในช่วงแรกของการติดเชื้อโควิดเขาบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นของออกซิเจนเอ็กซ์แทรคชันในไมโครซิร์คูเลชันมากขึ้นซึ่งดูได้จากการเพิ่มขึ้นของแคปิลารีเดนซิตี้นะคะนี่เขาก็ส่องดูรวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของแคปิลารีฮีมาโตคริตนะคะซึ่งก็คือตรงนี้เราจะเห็นว่าซีรั่มฮีมาโตคริตในคนไข้โควิดเนี่ยต่ำกว่าคนไข้ปกติเฮลตี้วอลันเทียแต่อัตราส่วนของแคปิลารีฮีมาโตคริตต่อซีรั่มฮีมาโตคริตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหมายความว่ามันสามารถพาออกซิเจนไปสู่ทิชชูได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวฟังชั่นแนลแคปิลารีเดนซิตี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคนปกตินะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันจะเจอในคนไข้ที่อินเฟลมไม่เยอะก็คือโซฟาสกอร์น้อยกว่า10นะคะซึ่งการปรับตัวเนี่ยคล้ายกับคนไข้คนปกติที่ขึ้นที่สูงนะคะซึ่งก็จะมีการextract ออกซิเจนได้มากขึ้นเป็น normal adaptation ของคนปกติแต่ว่ากลุ่มคนที่มี hyperinflammation ก็คือ SOFA score มากกว่า10เนี่ยเขาไม่พบภาวะนี้แล้วก็คือมันมีการเสีย regulation ของร่างกายไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้การ monitor เราจะ monitor อะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ว่าในอนาคตเราน่าจะต้องมีการใช้ AI เข้ามาเนาะอย่างเช่น capillary refill time ที่เราใช้สายตาเราดูกันเองแต่เห็นว่าเมื่อวานที่เราแปะๆกันบางคนก็บอกว่าอันนี้แดงแล้วแดงแล้วบางคนก็บอกว่ายังไม่แดงเพราะฉะนั้นเราก็จะกดเวลาที่หยุดเนี่ยแตกต่างกันถ้าเราใช้สายตาเรามองเองนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น traditional ในการ monitor microcirculation เลยนะเราก็น่าจะทราบกันดีก็คือดูเรื่องของ oxygen consumption ที่ tissue ไปเลยถ้าเกิดว่าเป็น anaerobic metabolism ปุ๊บก็แปลว่า lactate จะเพิ่มขึ้นหรือว่าก่อนหน้าที่เราจะใช้ lactate ที่เป็น early goal lactate therapy แล้วก็จะใช้ HCVO2 ก็คือออกซิเจนที่ย้อนกลับมาดูว่าถ้าส่งไปเพียงพอมันย้อนกลับมาก็ต้องพอถ้ามันย้อนกลับมาต่ำแปลว่าร่างกายอาจจะเอาไปใช้ไม่พอนะแต่ที่ต้องรู้นิดนึงก็คือHCVO2 จะต่างกับ SVO2 เนาะ HCVO2 ก็คือต้องเป็นเลือดที่ผสมแล้วระหว่าง IVC กับ SVC นะส่วน SVO2 ก็คือเป็นจาก CVP central line ปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะดูดเลือดได้จาก SVC เป็นหลักนะที่ต้องรู้ก็คือ SVC ปกติจะมีเซตที่ต่ำกว่า IVC เนาะเพราะว่าเบรนเมตาบอลิซึมมันเยอะกว่านะเพราะฉะนั้นการจะใช้ก็ต้องดูดีๆว่าเปเปอร์นั้นเขาพูดถึง SCVO2 หรือว่า SVO2 นะซึ่งในตัวของ reverse guideline เขาจะใช้เป็น SCVO2 แล้วก็คือเรื่องของ microcirculationทีนี้เนื่องจากว่าการใช้ PACAT หรือว่า CVP เนี่ยบางปัจจุบันเนี่ยก็ชูใช้น้อยลงซึ่งการศึกษาเนี่ยก็ทำให้การใช้ central line หรือว่าการวัด CVP มีการใช้น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ lactate clearance กับการใช้ SCVO2 นะคะซึ่งก็พบว่าสองกลุ่มเนี่ยใช้ฟลูอิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะก็คือประมาณ 4.5 ลิตรในช่วง6ชั่วโมงแรก
แล้วก็ mortality rate ของ2กลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็เลยใช้ lactate clearance มากกว่าการใช้ดู SCVO2 มากขึ้นนะคะก็คือเนี่ยมาจากการศึกษานี้นะแต่ยังไงก็ตามจริงๆก็ยังแนะนำให้ดูทั้ง2อย่างควบคู่กันไปโดยเฉพาะถ้าเกิดว่า lactate ขึ้นถ้า lactate ขึ้นแล้วออกซิเจนที่กลับมาสู่หัวใจเนี่ยก็ต่ำด้วยก็แปลว่าออกซิเจน delivery น่าจะไม่พอแต่ถ้าเกิด lactate ขึ้น SCVO2 ขึ้นด้วยก็จะเป็นกลุ่มที่1ของตัว microsupplementation อันนั้นที่มี mal distribution นะก็คือส่งออกซิเจนไปพอแต่ว่าร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ทีนี้การ assessment microsupplementation อื่นๆในปัจจุบันนะคะก็มีเรื่องของ handheld visual microscopy นะคะก็คือตัวดูตัว lingual microscope ที่ปัจจุบันก็มีการใช้ในการศึกษามากที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีออสก็สามารถดูจากตัวบาวได้นะหรือว่าตัวทีน่าที่เป็นตัวเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโคปีนะซึ่งเราก็มาดูกันก่อนแคปิลารีรีฟิวไทม์ปัจจุบันก็มีการพูดถึงกันมากเนื่องจากว่ามีการออกมาของอโดเมดาช็อคไทรอลนะคะซึ่งในการศึกษานั้นบอกว่าต้องกดอย่างน้อย10วินาทีนะคะจนกระทั่งเข็มนิ้วเป็นสีขาวแล้วก็Normal Capillary Refill Time ในการศึกษานี้นั้นบอกว่าเอาที่น้อยกว่า3วินาทีนะซึ่งการศึกษานั้นน่ะก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเป็นน้อง Resuscitation จนกระทั่ง Capillary Refill Time กลับมาปกติโดย Access ทุกๆ30นาทีนะคะเทียบกับ Lactate Clearance มากกว่า 20% ทุก2ชั่วโมงนะคะในช่วง8ชั่วโมงก็จะพบว่า2กลุ่มเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตที่ไม่แตกต่างกันนะคะแต่ดูแนวโน้มแล้วตัวที่ใช้ capillary refill time อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าไม่ significant นะแต่ถ้ามาดู subgroup analysis ก็คือกลุ่มที่ได้ SOFA score ที่น้อยนะคะกลุ่มที่ใช้ capillary refill time เนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะเอาคำดีกว่านะคะนะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าการสูญเสียเรื่องของ microcirculation adaptation มันยังไม่พังไปเพราะฉะนั้นการใช้ capillary refill time ก็น่าจะตรงไปตรงมาแต่กลุ่มที่ inflammation เยอะๆมันมีการสูญเสียการ adaptation ไปแล้วของ microcirculation เพราะฉะนั้นถ้าดูแค่ capillary refill time มันอาจจะบอกอะไรไม่ได้นะแต่อันนี้ก็ได้มาซึ่งการบ่งบอกว่าคนไข้ septic shock เนี่ยผ่านไปเรื่อยๆความเป็น fluid responsive ก็จะลดลงเรื่อยๆนะก็คือถ้ามาในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นขา fluid response เยอะที่สุดผ่านไปแค่2ชั่วโมงเนี่ยก็จะกลายเป็นกลุ่ม non response ซะเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการให้ fluid resuscitation ในคนไข้ sepsis ที่เรา resuscitation ไปแล้วช่วงหนึ่งนะถัดไปก็เป็นเรื่องของ handheld mitral microscopy นะซึ่งก็คือเป็น sublingual microscope นะคะเมื่อก่อนที่ใช้ในช่วงแรกเนี่ยก็มีการศึกษากันค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อย standardเขาก็เลยต้องออกว่าเป็น consensus guideline ในแง่ของ sublingual microcirculation ออกมาตั้งแต่ปี2018ล่ะเนื่องจากช่วงนั้นมีการศึกษาเรื่องของ microcirculation ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อย standard เขาออกมาเป็น standard อันนี้นะซึ่งมันมีหลาย generation มากเลยนะก็คือมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหลักการของมันก็คือปล่อยแสงสีเขียวแล้วให้เลปาเซลหรือซับแสงไปทำให้ได้ภาพเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ side stream dark field นะเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบเวสเซลสมองเวสเซลที่มันมีการไหลของเลือดนะก็จะเห็นว่าในส่วนที่เขาซูมตรงนี้ถ้าเขาลดสปีดแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการกระตุกของการไหลของเลือดบลัดเซลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีซัสซิเตชันมาแล้วการไหลตรงนี้มันสมูทมากขึ้นนะคะก็เป็นการบ่งบอกว่าไมโครซูคูลเลชันน่าจะกลับมาดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรื่องของ microcirculation ที่ปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีเทคนิคใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่ๆแทนที่จะใช้แสงสีเขียวก็บอกว่าอ่ะใช้แสงสีฟ้าน่าจะดีขึ้นนะคะก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการพัฒนาอยู่แต่ที่เราอยากจะรู้ก็คือเราจะเอามา adapt กับคนไข้เรายังไงใช่ไหมคะก็มีการศึกษาอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเป็นการพยายามจะเพิ่มแมปเพื่อดูว่า microcirculation น่ะดีขึ้นหรือเปล่าในคนไข้ที่เป็น sepsis septic shock นะก็พบว่าการให้ vasopressor ไปเพิ่มแมปเนี่ย microvascular flow index เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่า capillary density ก็คือความถี่ของตัว capillary เนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากว่ามันเป็นยาตีบหลอดเลือดเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตีบจนกระทั่ง capillary มันหายไปเลยซึ่งอาจจะมีปัญหาทำให้ตัวออกซิเจนมันไปสู่ทิชชูได้ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการ rest
BP ขึ้นสูงๆแล้วอาจจะมีปัญหาในแง่ของ microcirculation ได้เหมือนกันซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขาก็สรุปว่ามันไม่ improve microcirculation ถ้าเราเพิ่มแมทขึ้นไปก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็คือ individual นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแต่ละคนไปว่าเราควรจะใช้ยังไงในคนไข้ของเราอันนี้ก็เมื่อวานได้เล่นกันไปแล้วเนาะก็เรื่องของ vascular occlusion case ก็จะผ่านไปค่อนข้างเร็วนะก็หลักการก็คือ inflate cuff above systolic blood pressure 20-30 mm ตลอดอย่างน้อย3นาทีหรือจนกระทั่ง set drop 40% เทียบกับ baseline แล้วก็ deflate cuff เนี่ยซึ่งหลักการก็คือในช่วงที่เราเพิ่ม cuff ขึ้นไป cuff pressure ขึ้นไปออกซิเจนของทิชชูมันก็จะลดลงนะซึ่ง slope ตรงนี้ถ้าลดลงเร็วก็แปลว่าออกซิเจน consumption สูงนะแล้วก็ในช่วงที่ปล่อยคัฟดีเฟคคัฟขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วก็แปลว่าไมโครซิคูเลชั่นวาสคูลาร์รีแอคทิวิตี้ดีนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้บอกไมโครซิคูเลชั่นได้ระดับหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นโพสต์อิสคิมิกวาสโซเดติเทชั่นทีนี้ก็มาดูว่าอันนี้ก็เป็นโพสต์ว่าเราจะรีซัสซิเทชั่นไมโครซิคูเลชั่นอย่างไรนะอันนี้ตั้งแต่ปี2020เนาะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์นะก็ดูว่ามีไมโครวาสคูลาร์อัลเทอเรชั่นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จบเลยเนาะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะเหมือนกันว่าเวลาเราจะให้สายน้ำเราก็ต้องดูก่อนนะว่าคนไข้ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องไปเอ็กเซสอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าไมโครเซอร์คูลเลชันมีอัลเทอเรชันด้วยการดูสับดิ่งพวนะก็มาดูว่ามีฟลูอิดเรสปอนซีฟหรือเปล่าถ้ามีก็ลองให้ถ้าให้แล้วอิมพูฟก็ให้ฟลูอิดไปนะแต่ถ้าให้ฟลูอิดแล้วไม่อิมพูฟก็จะมีการใช้เทสก็คือเป็นวาสโซเพรสเซอร์เทสนอกจากเราไม่รู้ปัจจุบันเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนที่เพิ่มแมปไปแล้วไมโครซิคูเลชันจะดีคนไหนให้ไปแล้วตัวเดนซิตี้ของแคปิลารีจะลดลงเขาก็เลยบอกว่าก็ลองทำดูเลยแล้วกันให้ไปเพื่อเพิ่มแมปขึ้นมาถ้าเกิดว่าแมปขึ้นแล้วไมโครวาสโคลาร์ดีขึ้นก็ให้แมปที่สูงขึ้นกว่าคนปกติแต่ถ้ามันเป็นนิเกทีฟก็คือให้วาสโซเพรสเซอร์ไปแล้วตัวไมโครซิคูเลชันไม่ได้ดีขึ้นถัดไปก็คือลองให้เลือดดูถ้าเพิ่มตัวฮีโมโกลบินไปแล้วจะดีไหมนะคะถ้าไม่ดีสุดท้ายก็คือลองดูอินโนไดเลเตอร์ก็คือเพิ่มคาร์เดียกเอาต์พุตด้วยเพิ่มฮาร์ทปัมปิ้งแล้วก็ทำให้เกิดวาสโซไดเลตด้วยก็เป็นอีกออปชันหนึ่งที่อาจจะลองได้นะซึ่งณปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าคนไหนควรจะได้อะไรแน่ๆหนอนๆ นะอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะปัจจุบันก็คือเป็นการดูเรื่องของ macro circulation optimization ก่อนนะคะซึ่งก็ดูจากพารามิเตอร์ต่างๆที่เราเรียนกันไปแล้วนะเสร็จแล้วก็มาดู micro circulation แล้วก็ดูว่า2อันนี้มัน coherence กันหรือเปล่าคือ macro ดีแล้ว micro ก็ดีด้วยถ้าอย่างเงี้ยก็จบนะแต่ถ้าเกิดว่า macro ดีแต่ว่า micro ไม่ดีอันนี้ก็คือมาดูว่ามี microvascular responsive หรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือเราจะต้องสามารถ monitor microvascular ได้แบบ real time ก็คอนเซ็ปต์คล้ายกันกับปี2020เลยก็คือมี option ให้เลือก4อัน fluid ไหมให้ vasopressor เพื่อ less map ไหมนะคะหรือว่าให้ red blood cell transfusion นะหรือว่าให้เป็น immunodilator นะปัจจุบันก็จะเป็น4คอนเซ็ปต์นี้ในการ resuscitation เรื่องของ microcirculationซึ่งในอนาคตเราน่าจะบอกได้มากขึ้นว่าคนไข้แบบไหนควรจะให้อะไรนะก็โดยสรุปเนาะ hemodynamic incoherence มีความสำคัญถ้าไมโครดีไมโครไม่ดีก็เพิ่ม morbid mortality ให้กับคนไข้นะ microcirculation ที่ต้องคำนึงถึงมี2อันก็คือ convective capacity คือการพา red blood cell ไปสู่ tissue อีกอันนึงก็คือ diffusive capacity คือการ diffuse oxygen จากตัวcapillary ไปสู่ tissue ซึ่งพวกนี้ขึ้นอยู่กับ capillary density และความห่างของตัว capillary กับตัว tissue นะซึ่งยังต้องการ bedside real time equipment อยู่นะคะแล้วก็ต้องการ further study ที่จะ improve outcome ของคนไข้ของเราก็ขอบคุณมากค่ะ